ิ่งนีและในวันที่ท่านล่วงลับดับขันไปสู่พระนิพพานแล้วยังมีธรรมข้อใดที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหานั้นควรที่จะเดินตามรอยและสะค่ำคืนนี้ครับอ
มาช่วยโดยตรงเลยครับช่วยคุณหลวงตาโดยตรงเลยมาด้วยศรัทธานี่นิดหน่อยครับทำงานกลางแดดอย่างนี้ทำไมยังใจนี่เป็นสุขไหมคะก็ดีครับทำไมถึงอยากมาร่วมบุญด้วยล่ะจ๊ะคุณยายได้ความอดทนเนี่ยมาอยู่กันเบียดเสียดกันมากันละคนจังหวัดไหนจังหวัดไหนไม่ว่ายากดีจนการศึกษาปริญญาเอกมีการศึกษาไม่มีการศึกษาเขาก็มาอยู่ส่งไปต่อเมืองท่านก็เลยฝึกมาตั้งแต่พระที่นี่นะมาช่วยงานเนี่ยมาทำเมนเก็บห้าเก็บอะไรเจ็ดร้อยกว่ารูปแล้วตักตรงไหนตักทรายตักอะไรเนี่ยขุดดินอะไรเนี่ยไม่ได้เคยไปขอร้องเลยได้ไหมช่วยแต่ตอนให้หลวงตาที่ท่านอยากให้ทำนี่ก็คือว่าอยากให้ทำแบบเรียบง่ายใช่นี่ก็เป็นบันได3ขั้นขึ้นไปนะครับใช่แต่ว่าถึงจะทำเป็นเนินขึ้นไป3ขั้นแต่ว่าตัวพอขึ้นมาดูข้างบนในส่วนที่เป็นเชิงตะกอนจริงๆนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นส่วนที่เรียบง่ายมากมีเพียงแค่ก้อนอิฐเป็นวัสดุหลักเท่านั้นเองนะครับปี30เนี่ยท่านบอกว่าพอเราจะตายเนี่ยรถจะมาเนี่ยรถจะแน่นตั้งแต่ขอนแก่นมาถึงอุดรเลยนะสกลนครมาถึงอุดรเนี่ยรถจะแน่นหมดพระที่อยู่ใกล้ๆท่านก็งงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงขณะที่ตอนนั้นน่ะรถที่มาทำบุญเนี่ยวันนึงนี่ไม่เกิน3คันThank you.
ตื่นแต่กี่ทุ่งดีตีสองค่ะตื่นตีสองตีสองกว่านี้เพื่อหลงตาค่ะหมูใช้วันละ200โลค่ะตอนนี้บริเวณพื้นที่รอบๆวัดที่มีพื้นที่เป็นร้อยๆไร่ตรงนี้ถูกกลายสภาพกลายเป็นโรงทานขนาดใหญ่เลยนะครับมีโรงทาน500ถึง600โรงผักพวกนี้มาจากไหนนะพี่ตลาดไทยโอ้มาจากตลาดไทยเลยนะครับทำไมที่ของพี่เองกับเพื่อนๆที่ตลาดเนี่ยถึงอยากมา